นีหา่าวสวัสดีค่ะนีหา่าวมาสบายดีไหมคะเห็นเกาซิ่งเล่นซส่หนหมียินดีที่ได้รู้จักค่ะพบกับรายการภาษาจีนพาเพลินที่จะพาคุณเรียนรู้อย่างสนุก มีความสุขไปกับโลกแห่งภาษาจีนที่ห้องเรียนอาชีไอ้ถ้าพร้อมแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะ ไเชจาาสวัสดีค่ะคุณผฟ้าใหญ่ที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน RTI กับดิฉันเจนเจ,จนเหล่าชื่อค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้เราจะเข้าสู่บทที่91ของสนทนาภาษาจีนกลาง1,000คำที่91บทที่91ชมอุปรากรจีน2เดี๋ยวเราไปฟังบทสนทนาในบทเรียนนี้กันก่อนเลยค่ะ 九十一课，观赏国剧二。西洋歌剧里有女高音、男高音，国剧里有吗？国剧也有青衣、老生的分别。那些脸上画了油彩的演员是小丑吗？不是，是镜。国剧的脸谱用各种不同的颜色来表示善恶。 要怎么区别好人还是坏人呢？红脸表示忠义，白脸表示邪恶。你对国剧了解的真不少，一定常去看戏吧？我是标准的国剧迷。第九十一课，观赏国剧二。b o t ี่เก้าสิบเอ็ ชมอุปรากรจีนสองชิหยางเกอร์จีลี่有เกาอินหนานเก,ก,าาการแสดงโอเปร่ามีนักร้องเสียงสูงหญิงและนักร้องเสียงสูงชายในอุปรากรจีนมีไหมชิหยางเกอรจีนะคะก็หมายถึงการแสดงโอเปร่านั่นเองค่ะ ชี้หยางนะคะหมายถึงชาติตะวันตกค่ะชีชีเปียนนะคะทิศตะวันตกเกอร์จี้ก็คือการแสดงละครเพลงค่ะชี้หยางเกอร์จี้ก็หมายถึงการแสดงละครเพลงของชาติตะวันตกนะคะหรือว่าก็คือโอเปร่านั่นเองชี้หยางเกอร์จี้หลี่โยหนุ่ยเกาอิงมีนักร้องเสียงสูงหญิงเกาอินในที่นี้นะคะก็คือนักร้องเสียงสูงค่ะ หนุผู้หญิงนะคะนักร้องเสียงสูงหญิงค่ะนางเกาอิงนานหมายถึงผู้ชายนะคะนางเกาอิงก็หมายถึงนักร้องเสียงสูงชายค่ะกวัวจุยหลี่เยว่มาในอุปรากรณจีนมีไหมนะคะยามามีไหมกัวจุยเย่ยชิงอีเหล่าเชิงเตปียในอุปรากรณจีนก็มีการแบ่งระหว่างชิงอีกับเหล่าเชิงนะคะ ก็หมายถึงเป็นตัวละครนางเอกและพระเอกนั่นเองค่ะซึ่งในประกรณ์จีนนะคะเขาจะเรียกว่าชิงอี เหล่าเชิงนะคะชิงอีเนี่ยหมายถึงนางเอกค่ะคนที่แสดงเป็นนางเอกหลักนะคะเราจะเรียกว่าชิงอีนะคะอย่างเช่นการเล่นงิ้วอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเรียกว่าชิงอีนะคะเป็นตัวแทนของนางเอกค่ะส่วนเหล่าเชิงนะคะเหล่าเชิงในที่นี้หมายถึงพระเอกสูงวัยค่ะเพราะว่าเหล่าในที่นี้หมายถึงมีอายุมากนั่นเองนะคะเหล่าเชิงพระเอกสูงวัย 国剧也有青衣老生的分别ในบรากอนจรีนก็มีการแยกระหว่างชิงอีกับเหิงนะคะเฟมเปียก็คือการแยกค่ะแยกระหว่างสองสิ่งนี้นะคะ那些脸上画了油彩的演员是小丑吗？นักแสดงที่แต่งหน้าด้วยสีน้ำมันพวกนั้นเป็นตัวตลกใช่ไหม？那些脸上画了油彩 ตเตหยวนหยวนคือนักแสดงนะคะหยวนหยวนวาดเลยเยลไชเยลไชนี่ก็คือสีน้ำมันค่ะวาดก็คือวาดนะคะวาดสีน้ำมันที่ไหนคะเหรียนช่างเหรียนช่างวาดเละเยลไชบนใบหน้านะคะวาดสีน้ำมันตเตหยวนหยวนนะคะนักแสดงที่บนใบหน้าเนี่ยวาดสีน้ำมันเหล่านั้นนะคะชื่อเฉาเฉามา เป็นตัวตลกหรือเปล่าเป็นสแสดงเป็นตัวตลกใช่ไหมนะคะช,ชื่อเฉา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 หมายถึงตัวตลกนั่นเองค่ะคนเหล่านั้นสแสดงเป็นตัวตลกใช่หรือเปล่า,า,ลลาไม่ใช่มันคือตัวละครบทหน้าลาย รูปแบบการแต่งหน้าของนักแสดงอุปรกรณ์จีนใช้สีต่างๆสื่อถึงความดีและความชั่วปู่ชื่อไม่ใช่นะคะชื่อจิิงจิิงในที่นี้นะคะหมายถึงบทหน้าลายนะคะที่ต้องทาหน้าให้ลายค่ะซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฮวาเหลียญนะคะฮวาเหลียญ e ที่หมายถึงใบหน้าลายค่ะเหียปู ยงเกิดจงปู่ทงแต่เยเสอเรียนเสื้อหมายถึงสีนะคะรูปแบบการแต่งหน้านะคะของอุปรกรณ์จีนค่ะเหลี่ยมผูกการแต่งหน้าของอุปรกรณ์จีนนะคะใช้สีต่างๆค่ะเก็จงปู่ทงแต่เยนเซอนะคะใช้สีต่างๆเนี่ยหลายเปี่ยลื่อชันเออมาสื่อถึงความดีและความช่วน,นะคะชันเออความดีและความช่วยค่ะ要怎么区别好人 แยรแยะคนดีกับคนเลวอย่างไรจะแยกแยะอย่างไรนะคะจะแยกแยะ好人还是坏人แยกแยะระหว่างคนดีกับยคนเลวอย่างไรคะ่ะหงส์หน้าสีแดงสื่อถึงความจงรักภักดีหน้าสีขาวสื่อถึงความชั่วร้าย งเหลี่ยนหน้าสีแดงเปี่ยลชื่อสื่อถึงนะคะจองอี้ความจงรักภักดีปลายเหลี่ยนหน้าสีขาวนะคะเปี่ยลชื่อเอ邪อก็คือความชั่วร้ายนั่นเองค่ะ你对国剧了解的真不少一定常去看戏吧คุณมีความรู้เกี่ยวกับอุปรกรณ์จีนไม่น้อยเลยนะคงไปดูบ่อยแน่ๆเลย 你对国剧了解的真不少คุณมีความเข้าใจนะคะ了解ความเข้าใจต่อ国剧อุปรกรณ์จีเนี่ยจริง不少ไม่น้อยเลยค่ะ一定常去看戏吧คงไปดูบ่อยแน่ๆเลยข้าช่ในที่นี้ก็คือไปดูละครนะคะไปดูอุปรกรณ์จีเนี่ยช่งชื่อไปบ่อยๆนะคะคงจะไปดูบ่อยแน่ๆเลย我是นเ的国น迷 ฉันเป็นแฟนพันธ์แท้ของอุปรากรจีนค่ะ <music> สำหรับช่วงนี้เรามาดูคำศัพท์ในบทเรียนนี้นะคะคำศัพท์ที่จะยกมาพูดคุยกันในวันนี้คือคำว่าชี้เปียชปที่หมายถึงความแตกต่างนะคะซึ่งในบทเรียนเขาก็ยกตัวอย่างว่าเหยาจะมาชี้เปีย好人还是น人ะ จะแยกความแตกต่างระหว่างคนดีกับคนเลวอย่างไรนะคะเหย่าจะมาชี้เปียจะแยกความแตกต่างระหว่างเฮาเร้นหายชื่อหรือว่าควายเรนอย่างไรซึ่งมาดูตัวอย่างอื่นนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างเจ้าสองช笔有什么区别？ปากกาสองด้ามนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะหรือว่าปากกาสองด้ามนี้ต่างกันอย่างไรค่ะ？เจจป ปากกาสองด้ามน,นี้นะคะ有什么区别，ต่างกันอย่างไรหรือว่า他 o 有什么区别，พวกเขาแตกต่างกันอย่างไรนะคะ，他们พวกเขาแตกต่างกันอย่างไร，有什么区别มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ我是色盲，无法区别红与绿。 ชั้นตาบอดสีไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างสีแดงกับสีเขียวได้เซ่อหมังแปลว่าตาบอดสีหัวช่อเส่อหมังฉันตาบอดสีอูฝ่าชุยเปียก็คือไม่สามารถแยกแยะนะคะแยกแยะหรือว่าแยกความแตกต่างระหว่างหงอยู่ลี่นะคะสีแดงกับสีเขียวได้ค่ะสำหรับช่วงนี้เรามาเรียนวิธีใช้คำว่า หายชื่อกับหัวชื่อนะคะซึ่งทั้งสองคำนี้นะคะก็มีความหมายว่าหรือเหมือนกันทั้งสองคำเลยค่ะเป็นคำเชื่อมสิ่งของสองสิ่งนะคะแต่ว่าวิธีใช้เนี่ยมันจะต่างกันโดยหายชื่อนะคะจะใช้ในประโยคคำถามส่วนคำว่าหัวชื่อค่ะมักจะใช้ในประโยคบอกเล่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่น你要吃面还是饭 คุณต้องการกินหมี่หรือว่าข้าวนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการที่ให้เขาเลือกใช่ไหมคะว่าเขาต้องการกินหมี่หรือว่าข้าวเพราะฉะนั้นในรูปประโยคแบบนี้เป็นรูปประโยคคําถามเราก็จะใช้คําว่าหายชื่อค่ะเพราะว่าจะให้เขาเลือกระหว่าง A หรือว่า B นั่นเองค่ะ你要吃面还是饭เธอจะกินหมี่หรือว่าข้าวนะคะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ 这只手表是你的还是他的哪里噶空母瑞尼边空头葫芦娃空口这只手表手表哪里噶空母你看这只的葫芦尼卡哪里噶空母瑞尼是你的边空头还是鲁娃他的边空头你看你决定明天还是后天出发呢 เธอตัดสินใจออกเดินทางวันพรุ่งนี้หรือว่าวันมะรืนนี้นะคะนี่จีเอติ้งจีติ้งตัดสินใจนะคะมิงเทียนหาย h i ูโฮเทียนวันพรุ่งนี้หรือว่าวันมะรืนนี้ชูฟาออกเดินทางนะคะตัดสินใจว่าจะออกเดินทางวันไหนคะ่ะเรามาดูวิธีการใช้หัวชื่อกันบ้างคะ่ะ ซึ่งคำว่าหัวชื่อนะคะแปลว่าหรือเหมือนกันแต่ว่าจะใช้ในประโยคบอกเล่านะคะซึ่งมันก็จะเป็นการที่บอกว่าจะ A หรือ B ก็ได้ทั้งคู่ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างบทสนทนากันนะคะ mm hmm. จิงเที่ยวหว่านช่างเสียยเลเซคืนนี้ใครจะไปทิ้งขยะจิงเที่ยหวา่า s คืนนี้เสียยวขึ้นเตเลเซใครจะไปทิ้งขยะ ส่วนอีกคนนึงค่ะก็ตอบว่า你去或是我去都可以เธอไปหรือว่าฉันไปก็ได้ทั้งนั้นค่ะ你去或是我去เธอไปหรือว่าฉันไปนะคะโต้เขืก็ได้ทั้งนั้นหรือว่าถ้าเราจะถามว่าวันนี้เธอหรือว่าฉันจะเป็นคนไปทิ้งขยะนะคะอันนี้ก็เป็นรูปประโยคคำถามเราจะใช้คำว่า่อโดยเราจะพูดว่า今天晚上 你去是我去นนไปหรือว่าฉันไปทิ้งขยะค่ะช่วงสุภาษิตจีนน่ารู้ สำหรับช่วงสำนวนจีนค่ะเนื่องจากบทเรียนในวันนี้เราพูดถึงการชมอุปรกรณจีนหรือว่างิ้วจีนนั่นเองนะคะซึ่งงิ้วจีนเนี่ยถ้าใครนึกออกเขาจะมีการแต่งหน้านะคะที่จะมีการทาสีบนใบหน้าค่ะแล้วก็เขาก็จะใช้สีเนี่ยมาบ่งบอกถึงตัวละครตัวนี้เป็นตัวอะไรนะคะซึ่งในบทเรียนเขาก็บอกนะคะว่าหงเหลี่ยมเปียวชื่อจงอี้สีแดงหน้าสีแดงเนี่ยหมายถึงความจงรักภักดีค่ะ ปลายเหลี่ยมเปียวชื่อเฉียออหน้าสีขาวนะคะหมายถึงความชั่วร้ายซึ่งในวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาทำความรู้จักกับประโยคในภาษาจีนนะที่ใช้สีแดงมาสื่อถึงความหมายอื่นๆซึ่งสีแดงนะคะก็ยังสามารถสื่อถึงการมีชื่อเสียงโด่งดังได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ这จ้าโชเกะใไทก๋วห,หง เพลงนี้ดังมากๆในเมืองไทยนะคะเจอโฉเกใจไทยกัวเพลงนี้ที่เมืองไทยเนี่ยเหินหงดังมากๆค่ะหรือว่าอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็คือท้าชื่อเหลาบานต่หงเรนเขาเป็นคนโปรดของเจ้านายค่ะท่าชื่นเหลาบานแตหงเรนเขาเป็นคนโปรดของเจ้านายนะคะแต่นอกจากนี้หงยังแปลว่าอิจฉาตาร้อนได้ด้วยค่ะคือคำว่าหงเหียมปิ่ง 红眼病，他这人有红眼病，一见别人好。 เจียวจีตู่เขาคนนี้เป็นคนโรคอิจฉาตาร้อนนะคะพอเห็นคนอื่นได้ดีก็อิจฉาค่ะความจริงคำศัพท์เกี่ยวกับสีที่สื่อความหมายอื่นนอกจากหมายถึงสีนั้นๆในภาษาจีนเนี่ยยังมีอีกมากมายนะคะแต่เนื่องด้วยเวลาในวันนี้ของเราหมดลงแล้วค่ะถ้าคุณฟังคนไหนเนี่ยทราบคำอื่นๆเนี่ยอย่าลืมส่งมาบอกให้เราได้นะคะในรายการภาษาจีนพาเพลินสำหรับภาษาจีนพาเพลินในวันนี้คงต้องลากันไปก่อน,แล,นแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์นาะสวัสดีค่ะ